10สรรพคุณของดีจากธรรมชาติที่สามารถรักษาโรครุมาตอยได้และบรรเทาอาการเจ็บปวดได้อย่างชะงักนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราเอาละไปรับชมกันเลยครับสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรครุมาตอยอยู่ก็คงจะมองหาตัวช่วยในการรักษาโรคอยู่นี้เดี๋ยวนี้กันอยู่ใช่ไหมครับแต่การรับประทานยาของคุณหมอก็เป็นเรื่องที่สำคัญจำเป็นครับแต่สรรพคุณของธรรมชาติก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันถือว่าเป็นทางเลือกแบบควบคู่กันเลยแล้วกันนะครับที่สามารถไปด้วยกันได้และระงับอาการเจ็บปวดพร้อมกันได้ด้วยเอาละเราไปรู้จักกันเลยครับ1ครับฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณโดดเด่นมากครับในการช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อซึ่งมีประโยชน์มากๆครับสำหรับผู้ที่เป็นโรครูมาตอย2ครับกำยานในกลิ่นของอะโลเวร่าครับกลิ่นของอะโลเวร่านั้นสามารถลดอาการเจ็บปวดทางด้านร่างกายได้เป็นการรักษาแบบโบราณนะครับซึ่งหมอในสมัยก่อนนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าสามารถผ่อนคลายได้ทั้งร่างกายและก็จิตใจด้วย3สับปะรดครับสับปะรดมีประโยชน์มากครับเพราะว่ามีวิตามินซีสูงมากครับแถมยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสามารถช่วยลดอาการเจ็บปวดได้อีกด้วย4พริกครับพริกนั้นเป็นเครื่องเทศที่หลายๆคนรู้จักกันดีครับแต่สรรพคุณไม่มีเพียงเท่านั้นเพราะพริกสามารถช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีแถมทั้งยังมีรสชาติเผ็ดร้อนยังสามารถช่วยระงับอาการปวดได้อีกด้วยครับทางการแพทย์นิยมใช้มากเลยนะครับในการรับประทานหรือนำมาทำเป็นยานวด5เม็ดขึ้นช่ายครับเม็ดขึ้นช่ายนั้นมีสรรพคุณทางยาเป็นอย่างมากครับสามารถช่วยคลายอาการเจ็บปวดได้รวมไปถึงช่วยผ่อนคลายจากกล้ามเนื้ออักเสบได้อีกด้วยถือได้ว่าเป็นสรรพคุณที่เหมาะต่อการรักษาโรครูมาตอยและบรรเทาอาการเป็นอย่างมากครับ6ดอกคาโมไมล์ครับในประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนักแต่ในต่างประเทศนิยมเป็นอย่างมากครับในการทำมาเป็นน้ำชาซึ่งมีฤทธิ์ในการระงับอาการปวดมากและสามารถลดแก๊สในกระเพาะอาหารได้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรครุมาตอยถ้าหากมีโอกาสลองรับประทานดูนะครับรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน7ขิงครับขิงถือว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีอายุมากกว่า1,000ปีครับสามารถรักษาโรคได้มากมายและหลากหลายโดยเฉพาะโรครุมาตอยถ้าหากผู้ที่รับประทานน้ำขิงเป็นประจำแล้วก็โรครุมาตอยจะไม่ค่อยกำเริบครับและอาการเจ็บปวดก็สามารถระงับและลดน้อยถอยลงไปได้อีกด้วย8ชาเขียวครับชาเขียวเป็นสรรพคุณในบำรุงร่างกายเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านอนุมูลอิสระและสามารถช่วยขยายหลอดเลือดซึ่งทำให้เลือดนั้นไหลเวียนได้อย่างสะดวกครับโรครูมาตอยก็เกิดมาจากสิ่งนี้เช่นเดียวกันเราสามารถช่วยขยายหลอดเลือดเพราะฉะนั้นอาการเจ็บปวดจึงระงับและถอยลงไปได้ครับ9ขมิ้นครับขมิ้นมีประโยชน์มากมาตั้งแต่ยุค 4,000 ปีก่อนซึ่งผู้ที่เป็นโรครูมาตอยหรือผู้ที่มีอาการอักเสบทางด้านกล้ามเนื้อใช้กันเป็นประจำครับไม่ว่าจะเป็นการทาหรือรับประทานโดยตรงซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและช่วยยับยั้งทางด้านอาการอักเสบได้อีกด้วย 10. โรสแมรี่ครับโรสแมรี่นั้นเป็นพืชที่ทางการแพทย์ต่างชาติได้รับความนิยมและไว้วางใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าสามารถช่วยลดอาการเจ็บปวดและเป็นยาคลายกล้ามเนื้อได้อย่างดีสำหรับผู้ที่รับประทานเป็นประจำวันละ6กรัมก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาการโรครูมาตอยครับประโยชน์ดีๆเหล่านี้ผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่ประสบปัญหาอยู่หรือท่านใดที่ต้องการแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเราคิดว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นของฟรีบนโลกใบนี้ครับเราสามารถแบ่งปันและเอื้อเฟื้อกันได้ขอบคุณมากนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ส่วนวีคลิปหน้าจะมีวิดีโอประโยชน์อะไรเพิ่มเติมเราจะมานำเสนอต่อไปครับและผิดพลาดประการใดผมต้องขอประทานอภัยณที่นี้นะครับอ้ออย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าทุกคอมเมนต์ของคุณจะทำให้ผมพัฒนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขและปรับปรุงวิดีโอคลิปในครั้งหน้าได้ดีขึ้นในมากกว่าเดิมครับขอบคุณครับ